สวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพอกันกับฟังอีกแล้วมื้อนี้ฟังจะพามากำจัดศัตรูพืชนะคะผู้ใดที่ถามฟังว่าฟังกำจัดหญ้าแบบใดฟังก็จะพามาเฮ็ดค่ะอุปกรณ์ของฟังก็จะมีอยู่นี่ค่ะคู่มือหน่อยของฟังคืออันนี้เขาก็จะไปทำการเก็บหญ้าค่ะฟังก็เริ่มเก็บไปได้เยอะแล้วเนาะค่ะก็มีเป็นบางส่วนที่ยังเอาออกบ่หมดนะคะก็เก็บมือละนิดมือละหน่อยก็แค่กำหนดเองละค่ะหรือว่าจะเพิ่มขึ้นมาอีกกับบ่รู้คือกันเนาะเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นแบบนี้ถ้าแบบหนาๆฟังก็จะใส่แบบขาดกวดเอานะคะขาดซักแล้วก็กวดเอาแต่ว่าเนี่ยฟังเริ่มขาดเยอะแล้วค่ะก็จะมีเป็นบางส่วนที่เหมือนแบบขาดเราเก็บบ่หมดนั่นสิล่ะค่ะก็เลยจะต้องมาเก็บออกอีกนะคะก็เช่นแบบนี้เนี่ยค่ะนี่แบบนี้ฟังก็จะใส่ลงไปก็เก็บแบบนี้ค่ะเวลาว่างๆจากแรงเฮ็ดงานเสร็จกะลงมาสวนแตงโมค่ะเศร้ากะมาสวนแตงโมพ่อได้แบบหญ้าเต็มคู่นี่สัก 2-3 คู่กะโอเคค่ะเฮ็ดซุมมือแล้วกะค่อยๆบกไปเองค่ะถามว่าฟังจะเก็บได้หมดนี่บ่กะบ่ล่ะค่ะแต่ว่ากะค่อยๆถ้าบ่เก็บเลยกะยิ่งจะหนาเนาะค่ะแต่ว่าถ้าเฮาเก็บมันเสียมันกะจะค่อยบกไปบ้างบางไปบ้างเนาะค่ะก็จะก็ดีกว่าบ่เห็นหยังเลยเพราะว่าเจ๊ต้องว่าอ้าวแตงโมฟังคือบ่ค่อยมีหาจะเห็นของ2ปีที่แล้วนะคะที่ฟังเปรียบเทียบให้เบิ่งว่าระวังแตงโมที่ป่อหยัง66กับแตงโมที่แบบบ่มีหญ้ามันแตกต่างกันจังใดเนาะค่ะก็ฟังกระเป๋าในคลิปนั้นนะคะไปฟังบ่เงาฟังจําบ่ได้แล้วมัน2ปีแล้วแต่ถ้าความแตกต่างของฟังก็ขอดีกะบ่ไปหนูบ่เป็นที่อยู่ของหนูใดค่ะที่แบบบ่มีหญ้านะคะแต่ว่าแล้วก็หญ้ากับบ่ได้ย่างสารอาหารของต้นแตงโมนะคะก็จะเฮ็ดให้แตงโมใหญ่ลูกใหญ่งามดีเนาะค่ะแต่ว่าถ้าแบบปล่อยหญ้าทิ้งไว้จังซี่หญ้าก็จะมากินปุ๋ยกินหยังกับต้นแตงโมไปอีกค่ะก็เฮ็ดให้หญ้างามกว่าแตงโมไปอีกเนาะค่ะแล้วอย่างนึงก็คือถ้ามีหญ้าโค้งจังซี่กับหนูหน้าค่ะจะชอบแบบไปขุดหู้อยู่หม่อง66แล้วก็จะแตงโมเฮาแต่ถ้าบ่มีหญ้าก็ขอเสียก็คืออีกาคือกันค่ะอีกากับจิกนวดแตงโมเฮาเหมือนกันมันก็เลยเป็นแบบทั้งดีทั้งเสียไปคนทางจะมีกันล่ะค่ะมันก็จะมาค่อยๆเก็บเอาแบบนี้ถ้าต้นใดที่มันดึงบ่ได้ดึงยากจังน้อยก็จะใส่เสียมหน่อยของฟางค่อยกลนเอานะคะก็จะประมาณนี้เฮ็ดได้มือละนิดมือละหน่อยก็คอยเฮ็ดไปค่ะในเมื่อเฮาได้ปลูกแล้วเฮาก็ต้องดูแลเขาสักนิดนึงเนาะถ้ามือใดบ่ว่างๆหรือว่าแดดบ่แห้งสิก็มาเวลาหยุดบ่มีงานกะมาเฮ็ดเหมือดมือใดค่ะก็มีมือหนึ่งที่แบบฟังทายลง2อาทิตย์ที่แล้วที่ฟังบอกว่าฝนอาจจะตกสรุปแล้วตกมานิดเดียวแล้วก็ไปเลยหนีไปเลยโอ้แล้วก็บ่ตกเลยแต่ว่าแตงโมของฟังยังรอดอยู่นะคะบ่ได้น้ำจะ20มื้อแล้วค่ะตั้งแต่ปลูกมาเนาะแต่ว่าแตงโมก็ยังมีชีวิตอยู่ยังเติบโตได้ดีค่ะนี่แถวนี้อาจจะเห็นป่ะคะอาจจะบ่งามมีแถวแรกที่ฟังมักจะทายให้เบิ่งนั้นงามมากเลยค่ะต้นใหญ่ด้วยต้องใส่ดินตรงนั้นจะดีแล้วก็ปุ๋ยถึงมั้งคะอาจจะปุ๋ยถึงด้วยแหละก็เลยแบบเฮ็ดให้มันงามก็หมู่เลยฟังกับมีแบบเอาน้ำมาหดให้บ้างแล้วนะคะมีฉีดบำรุงไปด้วย
อันนี้ที่ฟังยางเนี่ยฟังก็จะเลือกเก็บหญ้าที่แบบเป็นหญ้าที่มันจะเติบโตดีคือหญ้าพวกหญ้าวายหญ้าเป็นพุ่มแบบเนี้ยค่ะเนี่ยก็จะค่อยๆเก็บออกไปส่วนหญ้าหมู่ป่องๆเหนียวๆนี่ที่อยู่น้ำปลาเขานี่เยอะมากเลยนะคะอาจจะเก็บบ่สนะพอเยอะมากก็เลยจะต้องเลือกเก็บเฉพาะแบบพวกหญ้าวายเอ้ยหญ้าพวกนี้ไปก่อนนะคะพอเวลาหญ้าพวกนี้ใหญ่มากจะเป็นพุ่มแบบยังงามที่แบบตั้งแต่4ปีที่แล้วหรือ5ปีที่แล้วจะมีคนมาถามว่าใส่ปุ๋ยหยังหญ้าคืองามหญ้าคืองามกว่าแตงโมนะคะป้าก็จะบอกว่านี่แหละถ้าปล่อยแบบพวกนี้ไว้ก็จะงามกว่าแตงโมเลยเพราะว่าเยอะแถวนี้ก็เห็นเขียวๆแต่ลองแตงโมบ่ค่ะกะหญ้าทั้งนั้นเลยอาจจะเก็บไปได้บ้างแต่ว่ากะเก็บไปได้บ่หมดดอกค่ะเฮ็ดอยู่ผู้เดียวก็พอ2คนแต่พอบ้างพอก็จะมาทางซอยเหมือนกันนะคะแต่ว่ากะเฮ็ดกันอยู่2คนก็เลยค่อยเป็นค่อยไปค่ะแต่ฟังจะไปเบิ่งขุมที่แบบเฮาเก็บกันไปได้แล้วนะคะหญ้าที่แบบเก็บออกไปยังเยอะแล้วที่เห็นแบบอาจจะเห็นแบบแปนๆบ่ค่อยมีหญ้าปานใดก็มันมาอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวฟังพาไปเบิ่งนี่ค่ะเห็นบ่โบกหญ้าของเฮาค่ะบ่เป็นโบกหน่อยเลยเด้อค่ะที่แบบต้องเอาหญ้ามาทิ้งไว้แบบนี้จะเผาต่อกกศาสตร์นะคะเผาไปแล้วแต่ว่ามันไม่แห้งสักทีนะคะพอเลยให้เอาหญ้าเราร่อยให้มันแห้งเขาก็จะเผากันค่ะแต่ว่าก็คงอีกโดนค่ะเดี๋ยวมันจะไหม้แตกโม่เขาก็คงจะทิ้งไว้แบบนี้แหละค่ะเห็นพ่อนี่ก็คือหญ้าหวายหญ้าหวายเนี่ยจะเยอะมากที่มันจะเป็นเส้นแบบนี้ค่ะแต่ตอนนี้มันแห้งไปแล้วนะคะขุมหญ้าเฮาค่ะก็ค่อยเก็บซุมือกะบกบางไปบ้างค่ะบกบางไปเห็นมั้ยค่ะนี่ล่ะค่ะฟังกันเลยพามาบอกนะคะสำหรับคนที่ว่าฟังกำจัดหญ้าแบบใดฟังกะกำจัดด้วยนี่ล่ะค่ะ2มือของตัวเองแล้วก็เสียมหน่อยอันนึงค่ะแล้วก็มีขาดด้วยค่ะอาจจะทิ้งอยู่นู่นอยู่สุดท้ายค่ะเพราะว่าตรงนั้นหญ้าวายเยอะก็เลยเอาไปขาดตรงนู้นนะคะเดี๋ยวตรงนี้ฟังก็จะมาค่อยๆเก็บเอาน้ําที่แบบหลงเหลืออยู่บ้างนะคะส่วนคลิปนี้ฟังก็เลยพามาอัปเดตมาบอกก้าวว่าวิธีการกําจัดหญ้าของฟังก็เป็นแบบนี้แหละค่ะบ่ห้ามใส่ยาฆ่าหญ้าเด้อค่ะแตงโมกับบ่ย่างคือกันเด้อผู้ใดที่บอกว่าใส่ยาฆ่าหญ้าได้บ่ฟังว่าแนะนำค่ะเพราะว่าละอองไปถูกแตงโมกับไปเหมือนกันนะคะเพราะแตงโมกับเป็นพืชเหมือนกันกับหญ้าเนาะค่ะแต่ผู้ใดนี่ก็เอารถไถมาไถแต่ว่าฟังรอหมวดปิดแล้วรถไถน่าจะเขาบ่ได้แล้วขี้คันแก่ก็เลยตักใส่มือตัวเองนี่ล่ะค่ะนี่นะคะเดี๋ยวฟังขอตัวไปเก็บหญ้าก่อนนะคะก่อนจะคํากะน่าจะได้2ถังอยู่มั้งตอนนี้ก็เวลา 5:00 นแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนคำเฮาก็คงจะเก็บได้2ถังก็คือว่าบกบางไปบ้างนะคะส่วนคลิปนี้ฟังกะพามาอัปเดตแตงโม20วันของเฮานะคะแล้วก็กลับพามาบอกเทคนิคการเก็บหญ้าของบ้างค่ะส่วนคลิปนี้ขอตัวไปจริงๆแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ